สวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลาอินจิลอมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญนะคะวันแรกของลูกนะคะที่จะเข้าโรงเรียนก่อนเตรียมอนุบาลนะคะลูกชายนี่เราก็เลยพามาโรงเรียนนะคะก็เพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะก็ระยะทางไม่ไกลนะคะที่เราเตรียมมานะคะเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้านะคะสำหรับโรงเรียนที่เขาจะสามารถเปลี่ยนได้นะคะไปโรงเรียนครั้งแรกนะคะตอนนี้กำลังเดินไปนะก็ไม่ไกลมากนะคะประมาณ5นาที10นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกวันแรกนะคะของลูกชายนะคะก็ไปทดสอบนะคะประมาณ5วันประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะอยู่โรงเรียนว่าเขาชอบเขาเป็นยังไงบ้างเร็วมากเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปโรงเรียนนะก็ประมาณไม่ไกลมากนะเดี๋ยวก็ถึงละคือเขาจะเริ่มโปรแกรมประมาณ 9:30 แต่ว่าเรานี่ไปก่อนนะเราจะเดินไปนู่นเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นร้านค้าที่หมู่บ้านนะคะร้านค้าไปสนีมีรถด้วยไปไปลูกไปต่อลูกช้าๆนะคะรถไปสนีนะของหมู่บ้านมาประจำไปเรื่อยสวยไหมคะหมู่บ้านของเราสวยมากภูเขาล้อมรอบภูเขานะฮะตรงนี้ภูเขาหมดเลยนะรอแม่ด้วยนะคะลูกเอกระเป๋าสุดหล่อกลับบ้านมารับลูกกลับบ้านนี่ฮะเดินทางกลับบ้านวันนี้มาอยู่แค่ครึ่งวันเนาะก็คุณครูบอกว่าเป็นเด็กน่ารักนะคะอยู่กับเพื่อนเขาชอบมากเลยนะคะก่อนบอกว่าไม่ชอบกระเป๋าตอนนี้บังคับให้สะพายกลับบ้านนะแม่รู้สึกอิสระมากเลยนะเนี่ยขึ้นเองนะคะขึ้นจากบันไดเนี่ยถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปเองนะดูนะคะอยู่หลังบ้านสระยังไม่เก็บเลยอากาศค่อนข้างจะดีมากมีแดดประมาณ 7-8 องศานะคะแต่ว่ามีแดดนะก็อันนี้ก็หลังเลิกเรียนก็แม่ก็พามาเล่นที่บ้านต่อนะคะอยู่กับเพื่อนๆนะคะสนุกมากคุณครูบอกว่าสนุกเป็นคนที่แบบว่าไม่งอแงเลยนะฮะชอบนู่นชอบนี่ตามภาษาเขาดีใจมากเลยวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกนะคะผ่านไปด้วยดีเนาะแต่ว่าข้างในไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าไม่อยากถ่ายเนาะเป็นเด็กๆไงเยอะก็เลยไม่ถ่ายนะ
นี่มาถึงบ้านนี่มาเล่นต่อเลยนะเนี่ยแรงมหาศาลเลยอู้ฟันตีสวัสดีค่ะสวัสดีลูกนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากคลิปหน้าด้วยนะคะอันนี้เป็นเมมโมรี่ความทรงจำนะคะกับการไปโรงเรียนอนุบาลวันแรกนะคะของหนูทีนะก็ไม่ได้ถ่ายข้างในนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนตัวนะคะเด็กๆเยอะนะคะถ่ายแต่ตอนไปตอนกลับก็ฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายดิลูกบ๊ายบายจิยาสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีสนุกมากเลยนะดูสิทั้งวันสนุกใจเลยทั้งวันซื้อมานี้แบบว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบมากนะคะเล่นได้ทุกวันเลยนะคะกระโดดเนี่ยชอบมากไม่มีเบื่อเลยนะคะซื้อมาคุ้มมากเลยนะฮะกินข้าวไหมลูกไปกินข้าวไหมเออป่ะพอละมั้งลูกดูดิคะวิ่งด้วยนะเก่งมากเลยนะเนี่ยเด็กคนนี้